สาสมัครท่านผู้ชมวันนี้ถือว่าเป็นการแข่งขันมิสยูนิเวิร์สปี2020ในสำเร็จเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีผู้ได้รับรางวัลที่1ที่2ที่3ที่4เรียงตามลำดับเป็นที่เรียบร้อยเช่นเดียวกันออกสิ่งชนะเลิศซึ่งจัดขึ้นอยู่ที่รัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาท่ามกลางการถ่ายทอดสดผู้คนทั่วโลกให้ความสนใจในการประกวดมิสยูนิเวิร์สปี2020ในครั้งนี้ซึ่งว่าได้ผ่านไปเป็นทีสำเร็จเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการประกวด Miss Universe ปี2020ที่รัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกาซึ่งผู้ที่ได้รับมงกุฎแมน Miss Universe 2020และกลายเป็นนางงามจักรวาลคนที่69ล่าสุดได้แก่แอนเดรียเมกาสาวงามจากประเทศเม็กซิโกส้มสำหรับคำถามและกับประเด็นที่เราจะมาร่วมกันมื้อนี้ก็มีอยู่ว่าประเด็นที่1ก็คือการที่โซบอบาร่าส่งมิสยูนิเวิร์สเขาประกวดเขาจะได้ยังเนจากการประกวดในครั้งนี้ตัวที่2กับแมนมิสยูนิเวิร์สคริสติน่าราชสิงห์มาเราได้ครับตัวแทนถือว่าเป็นนางสาวจักรวาลลาวหรือว่ามิสยูนิเวิร์สลาวที่ว่าเลยส่งเขาประกวดในเวทีอันทรงเกียรติระดับโลกแบบนี้ถือว่าเราได้เห็นนาทีดีหน่อยได้เพียงไรอันนี้มันเป็นประเด็นเฮาจะมารวมกันในมื้อนี้จ้าท่านผู้ชมสำหรับประเด็นที่1เขาสิได้ยังแน่จากการที่ทรงมิสยูนิเวิร์สลาวเขาไปประกวดในเวทีสากลอันทรงเกียรติระดับโลกแบบนี้ตามมุมมองของข้าพเจ้าคิดว่าเฮาได้แน่นอนถึงแม้นว่าเฮาจะบ่ได้รางวัลที่1เฮาจะบ่ได้เป็นมิสยูนิเวิร์สในปี2020หรือว่าได้สวมมงกุฎเพชรแต่ว่าสิ่งที่เฮาได้น่ะแม่นเฮาจะได้1เข้าได้โปรโมทประเทศลาวสู่สายตาชาวโลกท่านผู้ชมเชื่อบ่ว่าอยู่ในโลกของเฮานี่ยังมีบางประเทศยังมีบางผู้คนที่เข้าบ่ฮู้จักว่าประเทศลาวเป็นหยังประเทศลาวอยู่ไสตั้งอยู่ไสและอยู่จุดใดของมุมโลกผู้คนยังมีอยู่ยกตัวอย่างข้าพเจ้าเคยไปที่ฮ่องกงคณะฮ่องกงประเทศจีนไกลๆครับประเทศลาวก็ยังมีบางคนที่ยังบ่ทันฮู้โดยเฉพาะแม่นผู้ที่ว่าเข้าเจ้าวอได้ออกไปใช้คือกันฉะนั้นเข้าเจ้าก็บ่ฮู้ก็มีเช่นกันท่านผู้ชมนี่ฉะนั้นเข้าได้แน่นอนอยู่แล้วนี่ก็คือการโปรโมทประเทศลาวให้ชาวโลกรับรู้ว่าประเทศลาวมีอยู่ในแผนที่โลกอันนี้คืออันดับ1อันดับที่2เป็นหยังอันที่2ที่เข้าได้ผลประโยชน์เป็นหยังเข้าใจผลประโยชน์จากถ่ายทอดความรู้สึกถ่ายทอดความเป็นลาวให้ชาวโลกได้ฮู้ถึงขีดข้องประเพณีวัฒนธรรมการนุ่งถืออย่างต่างๆแม้กระทั่งคนลาวมีบุคลิกแนวใดหรือมีการที่สถานที่ท่องเที่ยวเฮาจังได๋อันนี้เฮาก็จะได้ไปนำกันจากการเข้าประกวดแล้วเฮามาเบิ่งเกี่ยวกับ Miss Universe ลาวหรือว่า Miss Christina ราชสีมาเราได้เฮ็ดหน้าที่ของเราดีหรือบ่ตามความเป็นจริงตามที่เฮาเบิ่งและนอกจากนั้นเฮาก็ได้เบิ่งเฮียนเดฮู้เกี่ยวกับเวลาเราถ่ายทอดสดออกมาน่ะเราอธิบายพยายามอธิบายแล้วอธิบายอีกให้ผู้คนที่เขาไปเบิ่งครับส้มในการเคลื่อนไหวของเราก็ถือว่าเราเฮ็ดหน้าที่ของเราได้ดีที่สุดแล้วสำหรับความคิดของข้าพเจ้าแม้กระทั่งเวลาสิกินสินอนของเราก็ยังแถบเวลาจะบ่มีในการที่ว่าจะบริหารให้ห่างไกลพอในการสู่ฉะนั้นถือว่าเราเป็นคนที่ว่าค่อนข้างเอาจริงเอาจังกับเวียกงานที่ว่าเฮ็ดได้ดีคือจุดมุมมองของกับในนอกนั้นก็ยังให้ฮู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมให้ฮู้และยังในหลายอย่างที่ว่าเฮาขาดบ่ถึงน่าจะเป็นเกิดผลประโยชน์ได้ในอนาคตพุ่นตัวอย่างคือวิกฤตโควิดบ่อยากมาเที่ยวประเทศลาวอย่างต่างๆอยู่จังซี่เขาจะหาผู้บางคนก็เสิร์ชเบิ่งประเทศลาวอยู่ไสอยู่ไสอย่างประมาณนั้นก็เห็นเป็นการเฮียนฮู้ให้ผู้คนได้ฮู้ถึงประเทศลาวหลายขึ้นอันนี้คิดว่ามันเป็นการส่งเสริมโปรโมทประเทศลาวถือว่าเป็นจุดดีของการเข้าประกวดท่านผู้ชมอันนี้เป็นการความคิดความเพียงซื่อเด้อแต่ว่าในมุมมองของหลายคนก็อาจจะแตกต่างกันไปก็แล้วแต่มุมมองแต่ว่าถ้าว่ามีมุมมองไอเดียอะไรสามารถแชร์ในแบบคอมเมนต์ร่วมกันได้ในเชิงที่สังสรรค์และสิมาโคบอกรัมมาสำหรับส่วนตัวของข้าพเจ้าเนี่ยในหนึ่งท่านผู้ชมสำหรับผู้ที่คอยจะมักเขียนคำที่โกงกันขำกับผู้ที่เขาเข้าอยากเห็นนะที่จริงมันเป็นเรื่องประเด็นน้อยแต่ว่าอยากฝาก
ท่านนอกนี่เบิ่งคลิปอยู่ขอฝากซะข้าพเจ้าเองนี่บ่คิดจิตใจยังได้หรอกแต่ว่าอยากให้ฮู้ไว้หน่อยนึงโดยเฉพาะแม่นที่ว่ามักบอกว่าการเฮาไปเกาะกระสอบกระแสนำนะบอลนั่นบอลนี่หรือว่าแม้กระทั่งว่าเฮาไปเอาดัดแก่เอาวิดีโอของข้าเจ้าหูผามาใส่ก็แล้วแต่การที่เฮาสร้างกระแสเอื้อนเกาะกระแสนี่แน่นอนอยู่แล้วทุกช่องทุกเพจทุกนักข่าวสำนักข่าวที่ว่าเขาบ่ได้นอนอยู่ในเหตุการณ์ตัวจริงเขาบ่ได้ไปด้วยตนเองเขาเจ้าก็เกาะกระแสอยู่แล้วให้มันดังเด้มันดังนะเห็นอะไรเกาะกระแสนี่มันก็มีหลายอย่างหนึ่งเกาะกระแสเพื่ออยากให้ผู้คนมาวุ่นสนใจให้เฮาเองหรือว่าเกาะกระแสแนวทางที่มันถูกต้องอีกอันนึงก็แม่นว่าหลังจากที่เฮาผู้คนได้ติดตามมาแล้วเฮาก็ยังได้ให้ผู้คนรับรู้เรื่องราวข่าวเข้าที่มันเกิดขึ้นโดยที่ว่าเฮาเองไม่กระทั่งเจ้าข่อยบ่ได้ไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นก็เลยมาถ่ายทอดแลกเปลี่ยนบทเรียนสู่กันให้ฟังก็ถือว่ามันก็เป็นจุดดีแน่นอนอาชีพของเฮาทั้ง4เดี๋ยวนี้เฮาข่อยเป็นยูทูบเบอร์ถือว่าข่อยเฮ็ดเรียนประจำอยู่แล้วอันนั้นบางเทื่อมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวข่อยบ่อยากเว้าก็มีแต่ว่าเดี๋ยวนี้ในปัจจุบันนาทีตอนนี้ของข่อยเป็นยูทูบเบอร์บ่แม่นนักข่าวแต่ว่าสามารถที่ว่าจะแบ่งปันแซ่สิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ที่บ้านเฮาหรือว่าแม้กระทั่งอยู่ต่างประเทศได้มาให้ท่านผู้ชมผู้ที่เขามักฮักในการนำเสนอของเฮาคือผู้ที่เขาอยากเบิ่งหรือคู่เรื่องเล่าก็พอได้เป็นการที่ว่าแชร์ประสบการณ์ให้รับรู้ไปพร้อมๆกันและเป็นยังจึงไปเอาคลิปวิดีโอของข้าเจ้าเอาหูพาของข้าเจ้ามาใส่อันนี้ทุกซองทุกอย่างทุกคนอันนี้ก็คือว่าผ่านมานี่แหละไผเฮ็ดแบบนั้นเบิดบ่มีแม้กระทั่งระดับโลกเขาก็ยังเคยเอาคลิปบอลอื่นมาใส่กันยังมีแต่ว่าข้าเจ้ามีจรรยาบรรณข้าเจ้ามีความให้เกียรติจะพ้องคลิปโดยเฉพาะคือเขาให้เครดิตเขาตัวอย่างคือเขาเอา Miss Universe นี่เขาจะมานี่เขาก็ให้เครดิตเขาเขาบ่มีโอกาสไปถ่ายหูถ่ายภาพอยู่บนจุดเกิดบอลนั่นเองเนี่ยเขาเอาภาพเขาจะมาแต่เขาให้เครดิตเขาต้องเฮี้ยนหูอีกเขาใจนิดนึงว่าเครดิตเป็นยังอันนี้บอกให้เฉพาะผู้ที่ว่าพยายามเลยพยายามอีกจะที่เขียนมาใส่มาเว้าว่ายังไงถือว่าเขาต้องกวงในใจเขาต้องกวงในนึงนะเขาต้องให้เครดิตเขาตัวอย่างคือคลิปของข้าพเจ้านี่แม่นก็เคยมีคนทางประเทศโดยเฉพาะแม่นคนไทย2นึงเขาเจ้ามาขออยากเอาเครดิตเฮาอยากเอาวิดีโอเฮาไปลง2ของเราเฮาก็บ่ได้ว่ายังเห็นอยู่ในวิดีโอใน2 YouTube คือกันแต่เขาเจ้าให้เครดิตเฮาเขาก็ยังบอกว่าขอขอบใจสำหรับอนาส่องกินน้อยชาแนลคุณกินน้อยที่เอาเผยแพร่วิดีโอแบบนี้มาใส่เข้ากับให้เครดิตให้อยากต้องการสนใจแล้วติดตามกับบอกอันนั้นเขาให้เครดิตเขากับบอกต่างยังกับเขาโปรโมทใส่เขาฉะนั้นสำหรับข่อยโอเคสบายตกใจกว้างโดยเฉพาะแม่นี่นี่เขาตกกว้างเก่าโดยเฉพาะผู้ที่ว่าก็เป็นคนเล่าห้องนำกันเองเขาตกใจกว้างกันทีนึงส่งเสริมกันดีกว่าให้ยูทูบเบอร์เล่าห้องมีความทันสมัยก้าวหน้าคือประเทศเขาหวานเขาให้มีการพัฒนาเทคนิคหรือว่าสกิลอย่างต่างๆให้มันได้ให้ผู้ชมผู้ฟังผู้ติดตามนี่เห็นไปแล้วก็คือไปนําเอิ้นกับรู้สึกมวนรู้สึกเป็นตาอยากเบิ่งอยากชมมีวิธีดีแบบนั้นแนะนํากันดีกว่าเฮาจะมาลักษณะแบบมีแต่ว่าไปเตะต่อมาเว้าลักษณะเอาของเขามาบางเทื่อก็เกี่ยวกับอันหากินน้ําคนตายก็ยังเว้าอันนี้บางคนจังซี่อาถือว่ากับบทที่โคตรโกรธไพ่แต่อยากให้เขาใจจึงมาอธิบายแบบนี้ที่จริงบ่ควรจะมาล่มดอกขอจะขอล่มเป็นเทือสุดท้ายต่อไปไพ่สิเว้ายังก็แล้วแต่จะบ่ถือมาใส่ใจเด็ดขาดล่ะถือว่าอันน่ะขอจะฮักจะฮับได้แต่ผู้ที่เพิ่นผู้ที่ขอโทษผู้ที่เพิ่นอยากติดตามเฮานี่ก็หลายอยู่แล้วเพิ่นเทียแต่ว่าเพิ่นเดี๋ยวนี้สิพยายามเฮ็ดได้ก็ให้มันมีความทันสมัยมันชัดเจนเอาแต่ความจริงมาเว้าจะบ่เอาของเท็จมาเว้าคือผู้อื่นนี่มักบางคนจังซี่ดอกแต่ว่ากันหน่อยนิดเอาก่ายประเด็นเอาก่ายความเป็นจริงพูดกับบ่เฮ็ดนําจากท่านผู้ชมก็หวังว่าคงจะเข้าใจในจุดประสงค์ที่มานําเสนอมื้อนี้โดยเฉพาะมาอัปเดตทางสู่ท่านผู้ชมเบิ่งนั่นแหละท่านผู้ชมก็ตื่นแต่เช้ามาเบิ่ง Miss Universe คือว่าคุณลาวเฮาหรือว่า Miss Universe ลาวก็เฮ็ดได้ดีหลายสมเชยเด้อน้องคริสนาถ้าได้เบิ่งอยู่แล้วก็ขอบใจสำหรับผู้ที่ติดตามรับชมมาตลอดมาก
สำหรับผู้ที่คอมเมนต์ให้ในเชิงที่ผิดพลาดนี่พวกเข้าใจได้อยู่เป็นคนลาวน้ำกันนี่แหละที่ว่าค่อยหรือว่าอาจจะเฮ็ดเวียกแบบนี้น้ำกันหรือพอแต่ว่าได้มาใส่กันอิจฉาอย่างกันบ่นี่บ่จำเป็นก็ได้เฮาเฮ็ดหน้าที่ไผหน้าที่มันให้มันดีบ่ให้ผิดกฎหมายต่างคนต่างเฮ็ดต่างคนต่างหาเพิ่นว่าคงเข้าใจเนาะเจ้าอยากใครไปเป็นศัตรูแต่ข่อยบ่เป็นของเจ้าหรอกข่อยจะข่อยบ่ฮู้เจ้าอีกนึงข่อยจะเฮ็ดหน้าที่ของข่อยให้มันดีที่สุดเพื่อท่านผู้ชมเบิ่งแล้วให้เพิ่นมีความสุขแชร์ประสบการณ์ให้เพิ่นรับผู้ไปนําสิ่งที่เกิดขึ้นท่องเที่ยวอย่างต่างๆอยู่ที่บ้านเฮาในเชิงที่สร้างสรรค์เท่านั้นท่านผู้ชมเอาล่ะขอบใจสําหรับการติดตามมาชมสวัสดีครับสบายดี